านีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน360 degree tips of life here Loy Plus podcast ที่จะชวนคุณไปค้นหาความลับในการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวไปด้วยกันสวัสดีครับตอนนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคระบาดเรามาเล่ากันถึงว่าโรคระบาดจริงๆแล้วเกิดกันมาตั้งแต่สมัยยุคที่มนุษย์เริ่มหยุดอยู่กับที่เริ่มเข้าสู่ยุคเกษตรกรรมเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่ผ่านมามนุษย์ในยุคบรรพบุรุษนักล่าที่ออกเดินทางอยู่ตลอดเวลาชุมชนกลุ่มคนการรวมกลุ่มเป็นจำนวนที่ไม่มากการเกิดโรคระบาดในหลักฐานในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่ได้บ่งชี้ชัดว่าในยุคบรรพบุรุษลักล่าเมื่อหลายหมื่นปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีการระบาดของโรคระบาดเป็นรายการครั้งใหญ่ๆแต่ก็แน่นอนที่สุดก็อาจจะมีการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นได้บ้างแต่ไม่ได้เป็นจำนวนมากการระบาดของโรคที่เป็นจำนวนมากเริ่มมีหลักฐานที่ชี้ชัดขึ้นในยุคอารยธรรมของการเพาะปลูกที่แปลงยุคเกษตรกรรมและก้าวเข้ามาสู่ของยุคอารยธรรมที่เมืองชุมชนเริ่มมีคนอยู่เป็นจำนวนมากจนกระทั่งถึงยุคไม่กี่พันปีที่ผ่านมาที่มีคนเริ่มอยู่กันเป็นจำนวนหลายล้านการเผยแพร่การระบาดของโรคก็มีบันทึกมากขึ้นมีการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายแสนล้านหรือกระทั่งหลายร้อยล้านอย่างที่เราทราบดีเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาก็จะมีไข้หวัดสเปนก็จะมีโรคหัดโรคฝีดาษโรคร้ายแรงต่างๆเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นโรคติดต่อแล้วปัจจุบันนี้แทบจะเรียกว่าไม่มีอย่างโรคที่เป็นโรคติดต่อที่มีการระบาดครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาถ้าจะพูดถึงโรคหนึ่งก็น่าจะพูดถึงอาการเริ่มต้นจะเป็นจุดแดงๆปรากฏอยู่ขึ้นตามตัวหลังจากนั้นจุดแดงๆก็จะกลายเป็นตุ่มน้ำที่ปูดขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟบนผิวหนังเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีอีกตุ่มหลายหลายร้อยตุ่มที่ขึ้นจนกระทั่งขึ้นไปที่ตาจนตามองไม่เห็นบดบังระบบทางเดินหายใจลามไปทั่วร่างจนกระทั่งการหายใจแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการหายใจที่ทุกข์ทรมานตุ่มพองเหล่านี้เมื่อระยะเวลาผ่านไปก็จะผุพองแล้วก็ส่งกลิ่นเน่าผู้ที่ทนไม่ไหวก็เกิดการเสียชีวิตแล้วในส่วนผู้ที่รอดชีวิตก็มักจะตาบอดพิกลพิการหรือทุพพลภาพอย่างหนักจนกระทั่งใช้ชีวิตได้ไม่ปกติและเป็นชีวิตที่ยากลำบากโรคติดต่อที่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงถือว่าเป็นสิ่งที่ฆ่าชีวิตผู้คนในสมัยก่อนเป็นอย่างมากนั่นก็คือไข้ทรพิษยุคระบาดของไข้ทรพิษที่เป็นจุดเปลี่ยนของการระบาดของไข้ทรพิษอยู่ที่แผ่นดินอเมริกาในปีประมาณ1721สมัยก่อนช่วงนั้นก็จะมีการอพยพมาอย่างแผ่นดินอเมริกาที่มีการเดินทางโดยเรือและก็มีการระบาดครั้งใหญ่ที่ติดขึ้นมาจากเรือเดินสมุทรที่ได้เดินทางข้ามมหาสมุทรในสมัยก่อนจากยุโรปมาที่อเมริกาก็จะใช้เวลาเป็นแรมเดือนในการเดินทางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อการเดินทางมาถึงฝั่งก็ทำให้เกิดการนำเอาโรคระบาดเนี่ยเข้ามายังแผ่นดินอเมริกาเข้ามายังคนพื้นเมืองเข้ามายังคนที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ก่อนในขณะนั้นเนี่ยมีจุดเปลี่ยนโดยที่มีกลุ่มคนเล็กๆ 2-3 คนในเมืองบอสตันในช่วงยุคปีนั้นก็มีคนอยู่ไม่ถึง 10,000 คนยังเป็นเมืองที่เป็นผู้อพยพเข้ามาตั้งรกรากในนั้นก็จะมีบุคคลที่ถือว่าถูกลบออกไปจากประวัติศาสตร์แต่ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของมนุษยชาติอันหนึ่งในนั้นก็จะมีทาสชาวแอฟริกันที่ชื่อโอเนซิมัสอีกคนเป็นแพทย์แล้วก็เป็นนวัตกรรมทางด้านสัญญาแพทย์ชื่อเซเบดินบอยสตัน
และอีกคนก็คือบาทหลวงนิกายพิวริตันที่ชื่อคอตตอนมาเธอร์ทั้ง3คนนี้เปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยกันเล่าสู่กันฟังคอตตอนมาเธอร์เป็นบาทหลวงที่มีสไตล์การเทศที่เผ็ดร้อนที่ดุดันแล้วก็เป็นคนที่จะเรียกว่ามีความผิดปกติทางจิตเล็กๆในบันทึกก็จะบอกว่าเป็นคนที่หลงตัวเองแล้วก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบพอของคนส่วนใหญ่ที่มีอำนาจและก็เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดของเหตุการณ์นี้มาเธอร์เองเขาศึกษาวิทยาศาสตร์แขนงการแพทย์อย่างกระตือรือร้นมีความสนใจแล้วก็ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์มาตั้งแต่เขาเป็นเด็กภรรยา2คนกับลูก13คนใน15คนเสียชีวิตก่อนตัวเขาหลายคนก็เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อตัวเขาเองก็จึงศึกษาแล้วก็อ่านวารสารต่างๆของอังกฤษแล้วก็ศึกษาการแพทย์ของชนพื้นเมืองอเมริกันเขาเป็นนักฟังนักสังเกตเขาฟังกระทั่งทาสชาวแอฟริกันที่เป็นทาสรับใช้ของเขาที่ชื่อโอเนซิมัสและตั้งใจฟังทาสที่เป็นคนรับใช้ชาติตั้งใจฟังทาสชาวแอฟริกันที่เป็นคนรับใช้ของเขาเล่าถึงวิธีป้องกันไข้ทรพิษในแอฟริกาแล้วก็โชว์แผลจากโรคนั้นให้ดูคือไข้ทรพิษในแอฟริกามีมานานแล้วแล้วมีวิธีการป้องกันการเกิดไข้ทรพิษมานานมากก่อนทางยุโรปแล้วก็ก่อนทางอเมริกาถ้าเราสังเกตว่าทำไมคนในยุโรปคนในอเมริกาจึงนิยมทาสจากชาวแอฟริกันมากกว่าทาสที่เป็นคนจากเอเชียกลางหรือเอเชียเขาบอกกันว่าหนึ่งก็คือทนกับโรคระบาดได้ดีหลายๆอันชาวแอฟริกันก็มีองค์ความรู้มีโน้ตฮาวในการป้องกันโรคระบาดอันน่าทึ่งจุดๆนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอันนึงที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้ถึงเรื่องการแก้ไขโรคระบาดไข้ทรพิษที่ฆ่าชีวิตผู้คนในสมัยก่อนเป็นจำนวนมากในขณะที่โรคระบาดเริ่มมาเยือนอเมริกาทางบอสตันมาเธอร์เองก็เข้าไปเตือนกลุ่มแพทย์ในบอสตันถึงแนวคิดที่ใช้กันในหลายส่วนของโรคที่มีการหยุดยั้งการแพร่กระจายของไข้ทรพิษหนึ่งในนั้นก็คือแอฟริกาโดยที่เทคนิคในการหยุดยั้งโรคอันนั้นก็คือการนำผู้ป่วยที่เป็นไข้ทรพิษมาแล้วใช้เข็มเจาะเอาตุ่มหนองที่สุกที่พองเต็มที่ออกมาดูดเอาน้ำหนองออกน้ำหนองหรือตัวน้ำเหลืองตัวนี้ที่เป็นสารพิษของไข้ทรพิษจากนั้นก็เอาส่วนหนึ่งไปใส่บนรอยกรีดบนผิวหนังของคนที่มีสุขภาพดีหรือคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แล้วก็ใช้หนองตัวนี้ป้ายลงไปทาสชาวแอฟริกันของมาเธอร์ก็โชว์แผลเป็นแล้วก็บอกว่าคนแอฟริกันส่วนใหญ่ก็จะมีรอยแผลเป็นที่เอาหนองจากคนที่เป็นโรคไข้ทรพิษเนี่ยเข้ามาป้ายที่ตัวทุกคนเพื่อป้องกันไข้ทรพิษสิ่งเหล่านี้ในภายหลังเราก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็นการปลูกฝีถ้าเราพูดถึงการปลูกฝีในสมัยที่เราเด็กๆก็คืออันเดียวกันที่เรียกว่าการปลูกฝีไข้ทรพิษมันก็คือการปลูกเชื้อโดยการนำเชื้อใส่เข้าไปให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาจากโรคร้ายชนิดที่แรงที่สุดมาเธอร์เองก็ตัวเขาเองเข้าเป็นไข้ทรพิษเมื่อ19ปีก่อนแล้วก็เกือบตายแล้วเขาก็รอดชีวิตมาได้แล้วก็หวังว่าเขาอยากจะค้นหาวิธีที่จะทำให้คนเนี่ยปลอดภัยจากโรคระบาดเหล่านี้เขาก็พบว่าทาสหรือคนแอฟริกันที่มาอยู่ในบอสตันตั้งแต่เด็กๆจะมีแผลเป็นที่ถูกกรีดแล้วเอาเชื้อไข้ทรพิษเนี่ยเข้าไปป้ายทุกคนสิ่งนี้ก็ทำให้เขาตกตะลึงหลังจากที่เขาดูหลักฐานแล้วก็ประมวลเหตุการณ์หลักฐานต่างๆเขาก็จึงทำการทดลองเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายนเขาเริ่มปลูกฝีครั้งแรกให้กับลูกชายวัย6ขวบแล้วก็ทาสในครอบครัวของเขา2คนนี่คือจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของโลกก็ว่าได้ถึงจุดกำเนิดของการทำวัคซีนจริง
มีจุดกำเนิดจากแอฟริกามานานแล้วแต่ว่าในทางตะวันตกจะเรียกว่าจุดต่อยอดอีกจุดหนึ่งก็คือวันที่26มิถุนายนที่เขาเริ่มลงมือปลูกฝีครั้งแรกผลที่ออกมาก็คือว่าทั้งสองคนก็เป็นไข้ทรพิษแบบอ่อนๆแล้วก็น่าพอใจเขาก็เลยเริ่มปลูกฝีให้กับผู้คนในชุมชนที่อยากจะป้องกันตัวจากโรคระบาดขั้นรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นแน่นอนสุดในช่วงแรกก็จะมีคนที่เป็นจะเรียกว่า early adapter ก็คือคนที่อยากทดลองอะไรใหม่ๆก็เข้ามาทำวัคซีนหลังจากข่าวนี้แพร่กระจายออกไปแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่มองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องความเสี่ยงเป็นเรื่องของการเอาเชื้อโรคที่เข้าไปในตัวเองมันไม่น่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเป็นผลดีไอ้คนที่มันได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยมันยังไม่ทันจะหายหรอกมันอาจจะเป็นตัวที่แพร่กระจายเชื้อทำให้การระบาดกระจายตัวมากขึ้นกลุ่มแพทย์ก็พากันคัดค้านวิธีนี้เพราะว่าเหตุผลมันขัดต่อหลักวิชาการแพทย์ที่ยึดถือกันมาอยู่ดีๆเอาเชื้อโรคใส่เข้าไปในตัวแล้วก็บอกว่าเป็นการรักษาหรือครับป้องกันแพทย์แล้วก็คนส่วนใหญ่ของเมืองก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็มีกลุ่มคนที่เห็นด้วยและทดลองให้มาทำการปลูกฝีแต่แน่นอนที่สุดการปลูกฝีก็จะทำกับครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะเพราะว่าการปลูกฝีก็จะมีค่าใช้จ่ายมีการดูแลก่อนและหลังในขณะที่คนที่ใช้แรงงานหาเช้ากินค่ำเนี่ยก็ไม่มีปัญญาที่จะให้คนในครอบครัวเข้ามาใช้บริการปลูกฝีความหวาดกลัวการแบ่งชนชั้นต่างๆก็เกิดขึ้นมาเธอก็ตกเป็นเป้าก็เป็นกระแสสังคมก็ครั้งหนึ่งเขาก็โดนระเบิดปาที่ห้องนอนที่บ้านของเขาแต่โชคดีที่ระเบิดไม่ทำงานเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบโรคระบาดเริ่มยุติลงชาวเมืองกว่า 6-7,000 คนก็คือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของเมืองบอสตันถูกไข้ทรพิษเล่นงานแล้วก็ประมาณ 8-900 คนหรือประมาณ115เสียชีวิตแต่ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือคนที่ปลูกฝีมีอัตราการเสียชีวิตเพียงร้อยละ2และก็การพัฒนาเรื่องการปลูกฝีก็มีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งการปลูกฝีก็ทำให้ตัวเลขลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 0.5 และการปลูกฝีก็กลายเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเมื่อไข้ทรพิษระบาดในบอสตันอีกครั้งเมื่อปี1792หรือเกือบ100ปีที่ผ่านมาประชากรในขณะนั้น 9,000 กว่าคนก็ได้รับการปลูกฝีและมีคนที่ป่วยเป็นไข้ทรพิษทั้งเมืองเหลือเพียงแค่200กว่าคนการปลูกฝีข้ามทวีปในอเมริกาเหนือครั้งแรกนี้ทั้ง3คนก็ไม่ได้รับการยกย่องอะไรเลยเพราะว่าโอเนซิมัสก็หายไปจากบันทึกหลังจากที่มีการเลิกทาสแล้วก็ถ่ายตัวเองเป็นไทยก็ไม่ได้ถูกบันทึกให้ความสำคัญอะไรไว้บทบาทของชาวแอฟริกันในเหตุการณ์จุดเริ่มต้นดังกล่าวก็หายไปอย่างหน้าประวัติศาสตร์ซิบิดีนบอยสันซึ่งเป็นแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มของเขาก็หายไปท้ายที่สุดคอตตอนมาเตอร์ก็ล้างมนทินไม่สำเร็จคอตตอนมาเตอร์ก็ยังพูดถึงเรื่องการแพทย์เป็นแนวคิดที่ล้ำยุคในยุคนั้นก็คือเขาเขียนถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรคระบาดว่ามีสาเหตุหลักมาจากถ้ามีสภาวะที่เหมาะสมบรรดาจุลชีพหรือสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วที่เรียกว่าไวรัสซึ่งในเวลานั้นเพิ่งจะมีการมองเห็นได้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ไม่ช้าก็จะมีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมโหฬารและมีส่วนสำคัญในการก่อโรคต่างๆเกินกว่าที่ทุกคนจะนึกภาพออกเป็นการแพร่กระจายโดยใช้ตัวมนุษย์แนวคิดที่ประหลาดลึกลับพิลึกพิลั่นอันนี้ก็ไม่ได้รับการตีพิมพ์จนกระทั่งต้องรอเวลาอีก150ปีทุกคนถึงจะยอมรับว่าความสำคัญของเจ้าเชื้อไวรัสหรือจุลชีพเล็กๆที่เรียกว่าไวรัสเนี่ยเป็นตัวการที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อครั้งร้ายแรงต่างๆรวมถึงปัจจุบันที่เราเรียกว่าโรคโควิด-19ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันหลังจากช่วงยุค 1,700 ต้นๆเมื่อการปลูกฝีเริ่มขึ้นประมาณเกือบ50ปีถัดมาการปลูกฝีก็แพร่ระบาดกลับไปยังในแถบยุโรปก็มี
จุดเปลี่ยนอีกอันนึงก็คือว่ามีการค้นพบมีการทดลองจากเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของอังกฤษซึ่งวิธีแบบเก่าหมอจะต้องใช้การทำให้ผิวหนังเป็นแผลให้เลือดไหลแล้วก็ค่อยเอาเชื้อของผู้เป็นไข้ทรพิษเข้ามาป้ายเขาไปเห็นบันทึกในหมู่ของคนเลี้ยงวัวว่ามีความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาว่าโรคฝีดาษที่ค้นพบในวัวเมื่อเอามาทดลองเนี่ยสามารถที่จะป้องกันไข้ทรพิษในคนได้มันก็เป็นแนวคิดที่เป็นจุดกำเนิดของการค้นพบวัคซีนไข้ทรพิษในแบบสมัยใหม่ขึ้นมาจากนายแพทย์เอ็ดเวิร์ดเจเนอร์เขามีความเชื่อจากแนวคิดที่เล่าสืบทอดกันมาแต่ก็ยังไม่ทดลองจนกระทั่งวันที่14พฤษภาคมปี1976เขาก็ได้ทำการทดลองปลูกฝีให้เด็กชายวัย8ขวบชื่อเจมส์ฟิลิปที่ใช้เชื้อจากหญิงสาวที่ติดเชื้อมาจากฝีดาษวัวนั่นคือการเริ่มต้นของการทำวัคซีนสมัยใหม่อันเป็นจุดกำเนิดมาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่าวัคคาซึ่งแปลว่าวัวก็เหมือนเดิมคุณหมอก็เอาเชื้อฝีดาษจากวัวเนี่ยเมื่อไม่ได้ผลเขาก็เอาวัคซีนฝีดาษจากวัวเนี่ยเข้ามาทดลองปลูกบนคนและก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านในสมัยก่อนก็จะมีแนวความคิดว่าเหมือนจะบ้าแล้วคนเนี่ยอีกหน่อยก็อาจจะติดเชื้อแล้วมีบางอย่างที่เราไม่เห็นมีเชื้อโรคมาจากวัวหรือบางทีคนเนี่ยอาจจะมีเขางอกขึ้นมาได้เหมือนวัวแต่สุดท้ายในที่สุดการฉีดวัคซีนก็พิสูจน์ว่าได้รับความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกว่าการปลูกฝีมากปัจจุบันก็ทำการพิสูจน์แล้วว่าโรคที่เป็นโรคติดต่อที่ฆ่าชีวิตผู้คนในสมัยก่อนอย่างไข้ทรพิษโรคหัดโรคโปลิโออหิวาโรคร้ายแรงต่างๆจะเรียกได้ว่าเกือบหายสาบสูญไปจากโรคใบนี้จากวันที่ค้นพบวัคซีนไข้ทรพิษก็ยังฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 3-400 ล้านคนในศตวรรษที่20จนเมื่อเดือนพฤษภาปี1980องค์การอนามัยโลกก็ประกาศว่าไข้ทรพิษถูกขจัดจนหมดสิ้นแล้วจากการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องวัคซีนของเจนเนอร์ได้กลายเป็นต้นแบบให้เกิดวัคซีนอีกหลายๆชนิดและอย่างที่เรารู้ก็ช่วยกำจัดโรคร้ายที่เป็นโรคติดต่อจำนวนมากให้ออกไปจากมนุษยชาติและทุกวันนี้เราก็รอสิ่งที่เรียกว่าวัคซีนของโควิด-19 ที่จะมีข่าวดีมาในเร็วๆนี้สัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องเล่าเท่านี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ National Geographic แล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสถานีกินอยู่เป็น360 degrees Tips of Life เนี่ย